สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Vanilla IC นะคะ Hi guys welcome to my channel Vanilla IC วันนี้นะคะแนนก็จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูค่ะแนนก็ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าแนนไม่ใช่คนที่แต่งหน้าเก่งอะไรนะคะก็แค่ว่าพอแต่งให้ตัวเองดูไปวัดไปว่าแต่งหน้าไปทำงานที่ทำงานได้นะคะเพราะฉะนั้นลุคที่แนนจะแต่งหน้าวันนี้ก็จะเป็นลุคชีวิตประจำวันนะคะเวลาแนนไปทำงานที่ทำงานนั่นเองค่ะลุคสาวออฟฟิศนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งหน้าของแนนน่ะแนนก็จะใช้โทนที่มันค่อนข้างเหมือนเดิมนะแค่แนนเปลี่ยนสีปากแค่นั้นเองค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแนนจะใช้อะไรในการแต่งหน้าบ้างนะจ๊ะ So today I'm going to do a makeup tutorials and this look I will create my own look that I usually done the makeup to my work Let's have a look see โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะแนนได้ทาครีมบำรุงนะคะแล้วก็ลงกันแดดไปเรียบร้อยแล้วนะคะSo I already have done the skincare and put on the sunscreen already. So I'm going to start with So this is my technique. I don't know some another people they use another technique, but this one is my style. I really like to draw my eyeliner first. แนนนะคะชอบแนนชอบทาตาก่อนนะคือเรื่องของเรื่องอะเวลาแต่งหน้าโดยที่ไม่มีกระจกอะมันลำบากว่ะนึกออกปะนั่นแหละลำบากมากเลยคืออันนี้เป็นเทคนิคของแนนนะคะคนจะแนนก็แบบจะบอกว่าการทาอายไลเนอร์แล้วแบบว่าไม่ได้ใช้กระจกเนี่ยยากชิบหายเลยว่ะโอเคมาแนนจะใช้ตัวทาเต้นะคะ Pro to go ตัวนี้แบบใช้มานานมากนะจ๊ะดูให้ดูคืออันนี้เนี่ยเป็นอันที่แนนเอาไปใช้ที่ทำงานพกไปนะคะเวลาแนนไปยิมที่ทำงานนะคะแนนชอบใช้สีสไตลินนะคะก็ทาไปก่อนอันมันจะออกไปแบบสีแบบเอ็กเพรสโซเข้มๆอ่ะโซก็แต่งไปนะคะใกล้ๆกับตัวขอบตานะคะจะวันนี้จะแต่งได้ผลไหมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กระจกไงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีบอสนะคะมันก็จะเป็นใช้สีนี้นะคะสีบอสชอบใช้มากเลยคือมันจะออกเป็นแบบกริตเตอร์นิดนึงก็ทาตรงหัวตานะคะเห็นไหมคือแบบดิฉันแบบไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าที่แบบแต่งหน้าเก่งอะไรเลยนะคือมีอะไรก็ปัดไปอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้จริงอ่ะประมาณนี้หัวตาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใช้สีคริปส์นะคะนี่ตรงนี้มันจะออกเป็นแบบแนวแบบสีน้ำตาลนิดนึงอ่ะก็คอนทัวร์เข้าไปนะคะแปรงที่ใช้ตรงนี้นะจ๊ะเป็นแปรงของ Naked นะคะมากับแพ็กเกจ Naked นะคะของอะไรนะNaked 2มั้งจำไม่ได้แล้วก็ปัดไปนะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้ปัดไปดูสินี่นะจ๊ะปัดไปคือการแต่งหน้ามันก็ไม่ได้มีอะไรขั้นตอนอะไรเยอะเลยนะคือแบบมีอะไรก็ใส่ปัดไปเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะตานี่คือเป็นลุคที่แบบหลายๆคนนะคะเห็นเวลาแนนลงรูปในตัวแถบชุมชนหรือว่าลงรูปในตัวFacebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาแนนไปทำงานแนนจะแต่งลุคประมาณนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วแนนก็จะใช้นี่เลยค่ะให้ดูนะจ๊ะนี่เป็นของแบรนด์ Minerals นะคะตัวนี้เป็นชื่อตัว
Burmish Lesker นะคะแนนใช้สี Nuden Golden Nude นะคะตอนนี้นะใช้สี Golden Nude ก็ถามว่าทำไมชอบตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันให้ดูนะมันจะเป็นแบบแป้งฝุ่นอะแล้วเวลาใช้อะก็คือทำแบบเนี้ยแล้วก็ขอมันลงมานะแล้วก็มันก็จะมีอยู่ในฝาเนาะซึ่งแนนชอบและแนนก็ใช้แป้งตัวนี้นะคะเป็นของตัวชื่ออะไรนะ Real Technique นะคะก็ไม่มีอะไรเลยอะก็แค่บัฟไปธรรมดานะแค่นี้เองแนนไม่ได้ใช้รองพื้นไม่ใช้รองพื้นแบบเหลวด้วยนะเออแนนไม่ได้ใช้รองพื้นแบบเหลวด้วยแนนเพราะว่าผิวแนนเป็นสิวเยอะไง so this is and then I apply powder foundation from Bare Minerals. Bare Minerals is my favorite brand for foundation. I'm not really use the liquid foundation. I only use the powder foundation because I feel like liquid foundation is too heavy for my skin, and my skin type is kind of sensitive and very easy to get acne. That's why I need to really be careful when I gonna buy products for my face.แนนก็จะเป็นคนเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันต้องเข้ากับผิวแนนจริงๆอ่ะเพราะแนนเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากนะก็แค่นี้เองแล้วมันก็จะแบบคือมันเนียนมากนะต้องขอโทษทุกคนนะคือกล้องโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นว่ามันเรียวอะไรขนาดนั้นแล้วแนนก็เวลาแนนถ่ายเนี่ยมันเป็นแสงไฟธรรมชาติมันไม่ใช่แบบไฟไม่มีไฟริงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟที่มันส่องหน้าแล้วทำให้สวยๆอ่ะเออแต่คือถ้ามาดูของจริงอ่ะคือแบบแค่แป้งฝุ่นอ่ะเนียนมากเออบอกเลยนะตอนนี้เราก็ลงแป้งเสร็จแล้วนะจ๊ะอุ๊ยพบซันเราลงแป้งเสร็จแล้วต่อมาเราก็จะต้องมาต่อกันที่แท้แดตัวนี้นะคะเป็นที่ปัดแก้มนะคะแนนชอบใช้สีนี้กับสีนี้ผสมกันนะตรงนี้แนนจะชอบทาตรงช่วงตรงแก้มด้านหน้านะคะแล้วตรงนี้เนี่ยแนนจะชอบเอามาไฮไลท์ตรงนี้นะเออเดี๋ยวมาดูการส่วนแปรงก็จะใช้เป็นแปรงบลัชนะคะของ Real Technique เหมือนกันนะคะอันนี้พวกแปรงเนี่ยคือแบบใช้มานานมากนะไม่ได้ใช้มานานมากอันนี้ใช้สีนี้นะคะสวย Start with this one แหละAnd I like to smile when I put on brush on. It's kind of like tap tap. ชอบยิ้มนะคะเวลาทา brush on นะคือมันก็จะได้สีแบบออก orange นะคะ orange นี่นะคะก็ประมาณนี้เนาะง่ายมากจริงๆอ่ะแต่งหน้าเนี่ยคือไม่นานนะไม่ได้นานเลยเอาจริงๆแล้วอ่ะคือแบบ5นาทีเสร็จแต่อันนี้คือแบบแต่งไปพูดไปไงมันก็เลยนานก็เป็นประมาณนี้ so เสร็จแล้วนะคะแก้มเราก็เสร็จแล้วต่อมาเราก็จะเขียนคิ้วค่ะ and this one I use do you see this is I use it very long time is a L'Oreal ใช้นานมากนะอันเนี้ยคือแบบที่ทาคิ้วแบบไม่ได้เปลี่ยนเลยและการทาคิ้วแนนก็แบบทาแบบง่ายๆมากเลยนะไม่มีอะไรเลยอะทุกคนนี่เป็นไงแบบนี้คิ้วข้างที่หนึ่งเสร็จไปแล้วเลยเราต่อคิ้วอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทาคิ้วก่อนนะจ๊ะนี่ทาคิ้วไปโอเคคิ้วก็มาแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะคิ้วก็มาแล้วคิ้วมาแล้วแล้วเราทำไงต่อคะทุกคนคะคิ้วมาแล้วเราก็ใช้นี่นะคะเป็นของ Inglot นะคะคือแบบอันนี้ใช้นานมากตัวนี้จะใช้เป็นคอนทัวร์นะคะ
ต้องทำปากเป็นรูปป่าโมเมพาเพิ่นสอนไว้นี่เสร็จแล้วเราก็ทาประมาณนี้นะคะนิดนึงไลท์ดังนิดนึงนะคะนิดหน่อยเรียบร้อยเป็นไงคะทุกคนเรียบร้อยค่ะต่อมาใช้อะไรตัวนี้เป็นของ Hourglass นะคะก็จะเป็นตัวไฮไลท์นะคะก็ไฮไลท์ให้มันมีมิติบนแก้มนิดนึงนะให้มันใส่ไลท์จริงๆมันก็ไฮไลท์ได้ที่จมูกก็ไลท์ได้นะก็ไลท์ไลท์ไปดูสิอู้สวยอ่ะต่อมาอันสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นมาสคาร่านะคะของแบรนด์มินิโลอีกเช่นกันนายไม่ดัดขนตาด้วยนะบอกเลยเพราะว่าขี้เกียจเป็นคนที่ทามาสคาร่าเลยแล้วไม่ดัดขนตานะคะถ้าทุกคนสงสัยดิฉันมีสิวนิดนึงนะตรงคางเพราะว่าประจำเดือนดิฉันใกล้จะมานะจ๊ะมันก็จะเป็นแบบนี้นิดนึงทาขนตาไปนะจ๊ะก็จะแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วมาสคาร่าของเราเป็นไงคะต่อมาสิ่งสุดท้ายนะคะที่เราจะทำก็คือลิปสติกค่ะเดี๋ยววันนี้จะใช้ของ Bobbi Brown นะคะ Bobbi Brown นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสี Brushed Plum นะคะออกสีแบบออกม่วงๆบอกไม่ถูกมันจะออกพลัมๆอ่ะชอบแล้วก็ทาไปทาง่ายนะติดทนด้วยมันจะไม่ออกแดงมากมันจะออกแบบพลัมๆอ่ะสวยดีเสร็จแล้วเป็นไงคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่ลูกของแนนแล้วก็ปล่อยผมลงมานะคะเป็นยังไงจ๊ะทุกคนพอได้ไหมจ๊ะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะก็เป็นลูกแต่งหน้าง่ายๆนะคะตามสไตล์ของวานิลาไอซี่นะคะเป็นลูกที่แต่งไปที่ทำงานนะคะก็แค่นี้เองค่ะก็คือแต่งแบบนี้นะคะแต่งทุกวันแบบนี้เลยลุคแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนแค่สีปากแค่นั้นเองค่ะเวลาเปลี่ยนสีปากแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ลุคการแต่งหน้าของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะทุกคนชอบกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นไงคะสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยอ่ะดูสิไม่รู้แหละว่าใครจะว่าสวยหรือไม่สวยแต่ดิฉันว่าดิฉันสวยค่ะเอาสิเอาสิเนาะ